เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีมงคลพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมัททานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพักเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพรันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงวันหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมแล้วก็ขอปุ่มปุ้ยเหมือนเดิมวันนี้7องศาเซลเซียสต่ำสุดต่ำสุดสูงสุด20นะเดี๋ยวตอนกลางวัน
บ่ายสองพอสามโมงบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนู่น20 องศาแต่ตอนนี้ก็ต้องขอพุ่มพุ่ยไปก่อน นะอ้าวละมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยเดี๋ยวจะไม่ทันจบวันนี้มันจะต้องจบสูตรหนึ่งแล้วก็ขึ้นอีกสูตรใหม่ด้วยเพราะว่าสูตรนี้ว่ามานานแล้ว ภักกุรัตเถรัชริยภูตสูตรก็เป็นสูตรที่ว่าด้วยความอัศจรรย์ของพระเถระชื่อว่าภักกุละมีหลายอย่างตอนนี้ก็มาถึงตอนที่ท่านพระภักกุละกล่าวกับสหายกล่าวกับสหายของตัวเองว่าท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอดเวลา80 พรรษาเนี่ยเราไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านเลย80 พรรษาไม่อยู่จำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านเนี่ยอ้าวสาธุคุณโยมฝนศีลาเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกวันนี้ขอโมทนากราบสาธุสาธุเจ้าหลวงพ่อสาธุสาธุอันนี้ก็สหายก็บอกว่าข้อที่ท่านภักกุละเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวบ้านแว่นแคว้น7 วันเท่านั้นเดี๋ยวข้ามไปนิดหนึ่งข้อที่ท่านไม่จำพรรษาไม่จำพรรษาใกล้หมู่บ้านไม่จำไกลๆหน่อยเวลาเดินบิณฑบาตก็ต้องเดินไกลหน่อยข้าพเจ้าขอจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านภักกุละธรรมเป็นธรรมที่อัศจรรย์มากของท่านภักกุละไม่เคยปรากฏเลยต้องจำพรรษาอยู่ไกลบ้านไม่อยู่ใกล้บ้านเพราะมันมีบางทีก็มีกลิ่นมีเสียงมีอะไรมารบกวนเวลาทำสมาธิภาวนามันต้องอยู่ไกลบ้านหน่อยแต่ตื่นเช้ามาต้องเดินแต่เช้านะคุณโยมจันเปงสาธุสาธุ จันเปงพร้อมกับท่านพระครูวินัยธรสมเจตสมจิตโตวัดธรรมพระธาตุลพบุรีโอ้สาธุครับผมสาธุขอบคุณมากขอบคุณมาก นานแล้วเนี่ยท่านพระครูไม่เข้ามาคงมีศาสนกิจภารกิจมากอยู่ดีสบายกันดีนะครับโยมยายโยมพี่สาวกันทิกากันทิกาสาธุสาธุสาธุเจ้ากันทิกามาแล้วฟังอยู่แถววัดเจ็ดยอดแถวบ้านเจ็ดยอดอำเภอเมืองเชียงใหม่อ้าวนี่แพ้ก็แพ้อะไรแพ้ก็แพ้ชะตาสามโอ้พระเดชพระคุณเป็นรูปพระขอสาธุครับผมสาธุครับนี่ยอมแพ้นะนี่นะแพ้ชะตากรรมเลยนะแพ้ชะตากรรมเป็นเรื่องจริงไอ้เรื่องชะตากรรมเนี่ยนะแพ้ชะตากรรมชะตาสามโอ้ชะตากรรมชะตากรรมที่สามด้วยเนี่ยขอบคุณมากนะครับแล้วก็แม่ชีอรวรรณมาแล้วเนี่ยมณีรัตนโชติโอ้วันนี้มาแต่เช้าเลยโอ้ยที่เมืองไทยตอนบ่ายที่เมืองไทยตอนบ่าย
สี่โมงห้าโมงเย็นแล้วมั้งนี่อ๋อบ่ายสี่โมงครึ่งมาบ่ายสี่โมงครึ่งกราบนมัสการเจ้าค่ะนะอ๋อได้เห็นว่ากลับจากไปปฏิบัติธรรมทางภาคอีสานมาแล้วเป็นยังไงมากาญจนบุรีหรือว่าหาดใหญ่อยู่กาญจนบุรีหรือว่าหาดใหญ่น้อเนี่ยก็คงสบายกันดีนะเอาละตอนนี้ก็มาต่อไม่จำพรรษาใกล้บ้านจำพรรษาอยู่ไกลบ้านตามหลักในทางการปฏิบัติก็ต้องอยู่500ห่างจากหมู่บ้านเนี่ย500นะ500ขาธนูก็คือประมาณ1เมตรก็คือ500เมตรครึ่งกิโลนะนี่อันนี้ตามกฎนี่ของพระธุดงค์ของพระกรรมฐานที่เดินธุดงค์ไปแล้วอยู่ห่างหมู่บ้านต้อง500ขึ้นไปแต่นี่อยู่ไกลไม่เคยอยู่ใกล้บ้านเลยน่าจะไกลกว่า500ขาธนูน่าจะเป็นพันท่านพระกุละอเทระพระกุละนี้เป็นพันจึงได้รับการถือว่าเป็นอัศจรรย์เพราะว่าเดินบิณฑบาตไกลเดินบิณฑบาตไกลตอนเช้าทุกวันก็สหายก็บอกว่าโอ้ขอจำไว้ว่าเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยนะท่านพระกุละก็กล่าวกับสหายอีกว่าท่านผู้มีอายุเราเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้น7วันเท่านั้นในวันที่8ก็ได้บรรลุอรหัตผลโอ้โหแค่7วันบวชได้7วันวันที่8บรรลุอรหัตผลแล้วนี่ข้อที่ท่านพระกุละเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวบ้านแว่นในแว่นแคว้นชาวแว่นแคว้น7วันเท่านั้นในวันที่8ได้บรรลุอรหันต์นี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏไม่เคยปรากฏเป็นธรรมที่อัศจรรย์ของท่านพระกุละยังไม่เคยปรากฏเหมือนกันนะท่านพระกุละขอให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิดโอ้สหายบอกเป็นอเจลกะอเจลกัสสปะกัสสปะสหายชื่ออเจลกัสสปะได้เข้าไปหาท่านพระเถระที่อยู่ในป่าไม่เจอกันมานานหลายสิบปีก็เลยไปเยี่ยมไปกราบนมัสการเยี่ยมแล้วก็ถามพูดคุยสนทนากันนี่ก็ได้ทราบในเรื่องของความอัศจรรย์ของท่านพระเนี่ยพระกุละแล้วก็ขอบวชเนี่ยขอบวชในพระพุทธศาสนาอเจลกัสสปะได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแล้วเมื่อบวชแล้วไม่นานหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ไม่นานก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองโดยชอบนี่นะเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระกัสสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายคือเป็นอเจลกคือเป็นอเจลกคือไม่นุ่งผ้าเป็นผู้อาจจะว่าไปมันก็เป็นนักบวชอยู่เหมือนกันเป็นนักบวชที่ไม่นุ่งผ้าก็เรียกอเจลกในศาสนาของมหาวีระ
หรือศาสนาเชนสมัยนั้นนะก็เรียกว่าบวชเหมือนกันเหมือนกันนะบวชเหมือนกันแต่ออกบวชคนละศาสนาเอามาเยี่ยมกันเป็นสหายกันก่อนตอนก่อนที่จะบวชคุ้นเคยกันรู้จักกันดีน่าจะแยกกันนะแยกทางกันไปบวชนะอาเจละเนี่ยหรือว่าเป็นแต่ชื่อก็ไม่แน่นะหรือมันก็เป็นแต่ชื่ออาเจละกัสสปะในที่นี้เรียกว่าเป็นพระกัสสปะเป็นพระกัสสปะสมัยต่อมาท่านพระกุละถือลูกตาลเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดไปเที่ยวเคาะกุฏิเขาไปเที่ยวเคาะกุฏิวันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของเราโอ้รู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะเป็นจะปรินิพพานแล้วก็ไปบรรดาภิกษุทั้งหลายตามกุฏิต่างๆก็ไปเคาะถือลูกตาลไปเคาะแล้วก็ประกาศบอกว่าวันนี้จะปรินิพพานแล้วว่างั้นน่ะขอให้ท่านทั้งหลายออกมาออกมาเถอะท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพระกุละถือลูกตาลเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังวิหารนี่หมายถึงว่าที่อยู่นะที่พักที่วัดกุฏิแต่ละหลังวิหารแปลว่าที่อยู่แล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดออกมาเถิดวันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของเราเราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพระกุละเอาตัวเองก็บรรลุแล้วท่านพระกุละมากล่าวสุดท้ายนี่ความอัศจรรย์ก็คือว่ารู้ว่าจะปรินิพพานในวันนี้ครั้งนั้นท่านพระพักกุละนั่งปรินิพพานในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพักกุละ นั่งปรินิพพานในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์นี้เราทั้งหลายจัดจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเป็นน่าสัจจันไม่เคยปรากฏของท่านพระกุละดังนี้แลพระกุละเถรัชริยภูตสูตรจบ จบแล้วไม่ชี ว่ามาหลายวันนะสูตรนี้ เรื่องอัจฉริยะตอนแรกก็เป็นอัจฉริยะธรรมดาเรื่องทั่วไปในสูตรที่สูตรที่4นี่ก็มาว่าด้วยอัจฉริยะของท่านพระกุละเถระซึ่งอยู่ในสุญญตาสูตรเป็นสูตรที่3ขออภัยสุญญตาวรรคสุญญตาวรรคเป็นวรรคที่3ในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14นะเล่มที่14ตอนนี้อยู่ที่หน้าที่446จบพักกุลัตเถรัชริยภูตสูตรตอนนี้เราจะได้ต่ออีกหนึ่งสูตรคงยังพอมีเวลาแพ้ก็แพ้ชะตาสามสาธุครับ อยู่วันไหนเนาะนี่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเปิดโปรไฟล์ดูยังคงค้างอีกหลายโปรไฟล์ไม่ได้เปิดเพิ่งไปดับลินไปเมืองหลวงกลับมาเมื่อวานตอนเย็นเอาละตอนนี้ก็มาต่อสูตรที่5ในวรรคเดียวกันนี่คือสุญญตาวรรคที่3ทันตภูมิสูตรทันตภูมิว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้วทันตะที่ปกติเราแปลว่าฟันนะทันตแพทย์นี่หมอฟันแต่ทันตะตัวนี้แปลได้หลายอย่างแปลว่า
ในที่นี้แปลว่าการฝึกนะแปลว่าการฝึกทันโตเศรษฐโหมนุษย์เสสุเนี่ยในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคนที่ฝึกดีแล้วถือว่าประเสริฐถือว่าประเสริฐทันโตทันโตเป็นว่าผู้ที่ฝึกแล้วทีนี้ทันตะในนี้ก็หมายถึงว่าการฝึกแล้วอันนั้นสูตรนี้จะว่าด้วยเรื่องของการฝึกตนการฝึกตนนี่อย่างที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ใช้พุทธภาษิตนะเป็นโลโก้ของมหาวิทยาลัยบัณฑิตอะไรสักอย่างหนึ่งบัณฑิตย่อมฝึกตนนะบัณฑิตย่อมฝึกตนอัตตานังธรรมยันติปัณฑิตาหรือยังไงนะบัณฑิตย่อมฝึกตน ก็เอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตังมยาสุตังอิมังสุตังมยาสุตังพระสูตรนี้ข้าพเจ้าพระข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมที่เดิมในกรุงราชคฤห์สมัยนั้นสมณุเทศชื่ออจิรวัตะอยู่ในกระท่อมใกล้ป่าสมณุเทศอจิชื่อว่าอจิรวัตะนะอยู่ในกระท่อมใกล้ป่าดังนั้นพระราชกุมารนามว่าชยเสนพระราชกุมารนามว่าชยเสนคือเป็นพระราชนานามของนามว่าชยเสนเนี่ยเป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็มีพระมเหสีมากมีพระโอรสมากพงศักดิ์พระใหม่โอสาธุครับสาธุสาธุเอาจี้กงมาด้วยจี้กงจี้กงเข้ามาด้วยนะสาธุเป็นหลวงจีนเนี่ยเป็นหลวงจีนพงศักดิ์พระใหม่จี้กงโอ้สาธุครับจี้กงก็น่าจะเป็นพระน่าจะเป็นพระถ้าเป็นพระก็ขออภัยด้วยนะครับที่บางทีไม่ได้ทักทายพูดผิดหรือพูดผิดไปมาแล้วพี่เนติแก้วเคนว่าจากกรุงเทพมหานครนะอันนี้คงสุขกายสบายใจดีเนาะภาคบ่ายวันนี้ภาคบ่ายภาคเช้าตีห้าก็เห็นเข้ามาทีหนึ่งขอบคุณมากกราบนมัสการครับอาจารย์ท่านเช้าพูดถึงเรื่องของฝนตกฝนอยากตกอยู่หรือเปล่าไม่รู้วันนี้ที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเหมือนกันฝนตกทั้งวันเอามาต่อกันเลยสูตรนี่นะพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารชื่อว่าสมนุเทศเดี๋ยวก่อนสมนุเทศอจิรวัตะไม่ใช่ชื่อสมนุเทศราชกุมารนามว่าชยเสนชยเสนทรงดำเนินเดินไปเล่นอยู่ในโดยลำดับเข้าไปหาอจิรวัตะสมนุเทศถึงที่อยู่นะได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บังเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ประทับนั่งณที่สมควรชยเสนราชกุมารได้รับสั่งกับ
อจิรวัตตะสมานุเทศว่าท่านอคิเวทสยะอคิเวทสนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตพึงบรรลุจิตเตกัคคตาคือสภาวะจิตที่มีอารมณ์เดียวเราเรียกอีกอย่างหนึ่งในองค์ฌานที่4ว่าเอกัคคตารมณ์ตรงนี้เรียกว่าจิตเตเอกัคคตาก็เป็นจิตเตกัคคตารมณ์สภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวบรรลุเอกัคคตารมณ์ได้จริงหรือว่างั้นถามท่านพระสมณุเทศชื่ออจิรวัตตะเนี่ยจริงหรือท่านอจิรวัตตะสมณุเทศถวายพระพรว่าพระราชกุมารข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฟังพึงบรรลุจิตเตกัคคตาได้บรรลุจิตเตกัคคตาได้ดีละท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาแก่ข้าพเจ้าเถิดว่างั้นนะอคิเวสนะโคตรก็ถวายพระพรพระราชาว่าพระราชกุมารอาตมาภาพไม่สามารถแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาเพราะถ้าอัตมาภาพจะแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาแต่พระองค์ไม่ทรงทราบอัตแห่งภาษิตของอัตมาภาพข้อนั้นจะเป็นความยากจะเป็นความลำบากแก่อัตมาภาพว่ากันนะโอ้เกรงว่าพระราชกุมารจะไม่เข้าใจในเนื้อความเพราะว่าตัวเองก็เป็นพระใหม่แล้วก็ไม่ค่อยถนัดไม่สามารถในการที่จะชี้แจงแสดงความในเนื้อหาให้แตกฉานยังไม่แตกฉานว่างั้นนะยังไม่แตกฉานขอท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้าตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาบางทีข้าพระเจ้าอาจทราบอัดแห่งภาษิตของท่านอคิเวสนะก็ได้นี่ราชกุมารตรัสกับท่านสมณุเทศท่านก็กล่าวว่าพระราชกุมารอาตมาภาพจะแสดงแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ฟังมาได้ศึกษามาเหมือนกันนะตามที่ได้ศึกษามาถ้าพระองค์ทรงทราบอัตแห่งภาษิตของอัตมาภาพได้นั่นแหละเป็นความดีถ้าไม่ทรงทราบขอพระองค์พึงดำรงอยู่ในภาวะของพระองค์เถิดอย่าได้ซักถามอัตมาภาพในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไปนี่มีการเขาเรียกว่าถ่อมตัวถ่อมตัวหน่อยอาจารย์จีกงอาจารย์จีกงจีกงก็เป็นพระอรหันต์ที่ทราบว่าฝ่ายมหายานนะฝ่ายมหายานต่างประเทศจีนทางประเทศจีนก็ทราบว่าโอ้เกิดมาเกิด72ครั้งแล้วแต่เป็นพระอรหันต์สายพระโพธิสัตว์ยังไม่เข้าสู่พุทธภาวะหรือความเป็นพุทธยังเป็นพระอรหันต์แบบโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ช่วยเหลือแสดงธรรมช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ยังไม่เข้าสู่
ยังไม่เข้าสู่แดนเขาเรียกว่าแดนสุขาวดีของฝ่ายมหายานนี่นะเขาเรียกฝ่ายแดนสุขาวดีแต่ก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันที่มีฤทธิ์มีเดชมีความรู้หมดกิเลสตัณหาเหมือนกันนิพพานแล้วนิพพานแล้วแต่ว่ายังมาเกิดอีกมันก็เป็นคติทางฝ่ายมหายานนะทางฝ่ายมหายานเดี๋ยวนี้ก็มีเนี่ยอย่างเนี่ย 2-3 วันนี้ไปร่วมงานมาถือศีลกินเจเนี่ยนะที่ดับลินมีการรับธรรมมันเขาถือว่ามีแม่องค์ธรรมอยู่บนเบื้องบนนู่นบนสวรรค์นู่นเพราะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างจิกงนี่นะอย่างจิกงนี่อรหันต์เขาเรียกอรหันต์จิกงยังมาอุบัติมาเกิดอีกนี่เขาถืออย่างนั้นจนกว่าจะเข้าสู่มหาปรินิพพานในแดนพุทธภูมิร่วมกับพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรซึ่งตอนนี้ก็พร้อมแล้วอยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตใกล้ๆกับชั้นดาวดึงก็ต้องรอให้พระพุทธศาสนาเราเนี่ยยุคของโคตมะสิทธัตถะหรือสักยมุนีเนี่ยสักยโคตโคตมะโคตเนี่ยนะองค์ปัจจุบันของเราปัจจุบันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเราปัจจุบันเนี่ยหมด 5,000 ปีหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วคนจะอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึง 80,000 ปีไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่นะจนในยุคนั้นน่ะคนอายุ 80,000 ปีพระศรีอริยเมตไตรซึ่งฝ่ายมหายานเขาเรียกพระศรีอานก็จะลงมาอุบัติมาเกิดขึ้นในโลกมีพระชนมายุถึง50,000 ปีแล้วจึงจะบรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสัมพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นองค์สุดท้ายในพัทธกัปนี้พัทธกัป5พระองค์พัทธกัป8พระองค์เนี่ย อีกนานนะเราทั้งหลายก็ตามคติของเราที่เราฟังธรรมมหาชาตินะ13กันเลยนะใครที่จะมีได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตร30,000ปีหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยต้องฟังธรรมมหาชาติ13กันเนี่ยจบทั้ง13กันในวันเดียวฟังเลยตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงเที่ยงคืนที่บ้านเราจะแสดงกันอย่างนั้นนะ1วันขอถามเพิ่มเติมครับที่ไอร์แลนด์มีคนไทยอยู่มากไหมครับเป็นจำนวนพันหรือหมื่นครับที่ไอร์แลนด์เนี่ยนะทั่วประเทศประมาณ 30,000 ทั่วประเทศนะทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 30,000 รวมทั้งนักศึกษารวมทั้งที่มามีครอบครัวแต่งงานกับคนไอริชหรือบางทีก็พาครอบครัวมาจากเมืองไทยก็มีก็เป็นคนไทยเราทั้งหมดกระจายกันอยู่ทั่วประเทศซึ่งมันก็เป็นประเทศไม่ใหญ่นะเนื้อที่ของประเทศไอร์แลนด์นี่มันก็ประมาณเท่ากับจังหวัดเชียงใหม่ท
ท่ากับประมาณเท่ากับจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าประชากรมากกว่ามีประมาณตอนนี้มี5 ล้านแล้ว4 ล้านกว่ามี5 ล้านแต่ที่ในเมืองนี้ในเมืองคอกในเมืองคอกเมืองที่วัดนี้อยู่วัดพุทธมหาธาตุนี้อยู่เนี่ยมีประมาณ2,000คนในเมืองและเมืองใกล้ๆด้วยไม่เฉพาะในเมืองคอกเนี่ยนะในเมืองริมลิกในเมืองอะไรต่างๆเนี่ยวอเตอร์ฟอร์ดบ้างอะไรบ้างอยู่รอบๆบริเวณเมืองคอกเนี่ยนะนอกจากดับลินมาเนี่ยนะนอกจากเมืองหลวงมาเนี่ยประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนก็กระจายกันอยู่ในเมืองนี้เป็นจำนวนพันแต่ว่าถ้าทั่วประเทศเป็นจำนวนหมื่นทั่วประเทศนะเป็นจำนวนหมื่นประมาณ20,000 ถึง 30,000ตอนนี้ยูเครนแซงยูเครนนะยูเครนตอนนี้มี50,000เพราะว่าเขาอพยพหนีสงครามมามากแต่ก่อนนี้คนไทยเรามากกว่าประมาณ30,000ตอนนี้เขารู้สึกจะ70,000นะยูเครนตอนนี้รู้จะ70,000 50,000 ถึง 70,000คนหรือแสนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าอพยพมาเรื่อยๆจากยูเครนที่มีสงครามกับรัสเซียเนี่ยทั้งคนหนุ่มคนสาวทั้งคนเฒ่าคนแก่ที่มีโอกาสมีเงินมีทองสามารถออกนอกประเทศได้เนี่ยมากันเนี่ยเมื่อสัก2 ปีกว่ามาแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มสงครามเริ่มสงครามปี2565 65 2565 66 67นี่2 ปีกว่าละก็มาหลายประเทศในยุโรปเยอะกว่าคนไทยแต่ก่อนคนไทยเยอะกว่าตอนนี้ยูเครนเยอะกว่าอ้าวใครมีอะไรจะถามก็ถามมาได้นะถามมาได้ก็มีเวลาอยู่ตอนนี้จะแสดงตามที่ได้สดับมานะถ้าพระองค์ก็ถ้าพระองค์ไม่เข้าใจในเนื้อความก็อยู่เฉยๆว่างั้นอย่าถามต่อเพราะว่ามีภูมิความรู้น้อยบวชใหม่ว่างั้นนะเหมือนกับท่านพระอัสสชินะที่แสดงธรรมให้กับพระสารีบุตรโดยย่อตอนเป็นฆราวาสท่านพระอัสสชิเดินบิณฑบาตอยู่เนี่ยก็บอกว่าโอ้เนี่ยบวชใหม่ยังไม่รู้อะไรมากไม่สามารถที่จะชี้แจงแสดงธรรมให้กว้างขวางให้พิสดารได้ว่างั้นนะท่านพระสารีบุตรว่าโอ้ด้วยย่อด้วยย่อว่าย่อๆก็พอไม่ต้องเอามากว่าบารมีมีมากกว่าท่านพระสารีบุตรมีปัญญามากกว่าบารมีมากกว่าอยู่แล้วเอาย่อๆกันนะเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคตโตอาหะว่าไงนะแค่นี้ว่าพระตถาคตเนี่ยกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเหมือนกันสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดการเข้าไปสงบเตสังเหตุงตถาคตโตอาหะเนาะการเข้าไปสงบแห่งเหตุทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นสุขเหมือนกันนะเตสังเหตุงตถาคตโตอาหะ ว่าสั้นๆแต่นี่ที่ท่านนี่จะแสดงตามที่ได้ดังมานี่จะแสดงยาวหน่อยนะท่านพระเรวัตตะสมนุเทศเนี่ยนะอคิเวสนโคตลำดับนั้นอจิระวัตตะไม่ใช่เรวัตตะอจิระวัตตะ ขออภัยสมนุเทศได้แสดงธรรมแก่ชยะเสนราชกุมารตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามา
เมื่ออจิรวัตสมณุเทศกล่าวอย่างนั้นแล้วชยะเสนราชกุมารได้ตรัสว่าท่านอัคคิเวสนะผู้เจริญเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกัคคตาได้โอ้มีการแย้ง มีการแย้งพี่เนติแสดงว่าเดินไปไหนมาไหนก็ต้องพบคนไทยอยู่บ้างและคนไทยคงมีความสุขที่เห็นพระถูกต้องถูกต้องถูกต้องจะไม่ทุ่งเมืองนะบางเมืองก็ไม่มีถ้าไปเมืองหลวงเนี่ยถึงสองสามวันมานี่ไปเมืองหลวงเนี่ยเยอะหน่อยมีคนไทยเยอะถ้าเราไปตามตลาดหรือว่าเดินไปตามถนนหนทางนี่ก็จะเจออยู่เจออย่างว่าแต่ก็บางเมืองเนี่ยบางเมืองจะมีมากบางเมืองมีมากบางเมืองมีน้อยแต่เราก็ไม่ได้ไปทุกเมืองพบอยู่บางทีเดินอยู่ตามถนนก็เข้ามาไหว้ก็มีไปทักทายถามไปยังไงมายังไงอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหน อย่างเมื่อไปมาคราวที่แล้วนี่ก็พบเจออยู่เยอะที่มาร่วมงานก็มีเยอะนะ เป็นไปไม่ได้ว่างั้นนะที่จะได้อารมณ์เป็นหนึ่งที่ได้จิตเป็นหนึ่งจิตเตกะนี่นะกะคตานี่นะถึงความเป็นหนึ่งของจิตจะถึงความเป็นหนึ่งของจิตอันนี้มีการพระราชกุมารขัดแย้งคงมีความสุขที่ได้เห็นพระก็เป็นบางคนเป็นส่วนใหญ่นะบางคนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นศาสนาคริสต์เป็นศาสนาอิสลามก็มีเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอื่นนะเป็นศาสนาอื่นก็มีโดยเฉพาะคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์นี่ก็จะมีมากนะมีมากที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ดูจะพอๆกันหรืออาจจะลองนะเราจะรองลงมา ลำดับนั้นอจิรวัตสมณุเทศเดี๋ยวจากนั้นชยเสนะทรงประกาศความเป็นไปไม่ได้แก่อจิรวัตสมณุเทศทรงลุกขึ้นจากที่ประทับแล้วเสด็จจากไปโอ้จากไปเลยไม่ถามต่อแล้วเพราะว่าท่านอาจิรวัตะขอพรไว้แล้วถวายพระพรขอพรไว้แล้วว่าจะได้ถามให้ลึกซึ้งขึ้นไปอย่าได้ถามมากขึ้นไปเพราะงั้นจะตอบไม่ได้เพราะงั้นอันนี้พอกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเป็นไปไม่ได้แล้วก็เสด็จจากไปเลยครั้งนั้นเมื่อชยเสนะราชกุมารเสด็จจากไปแล้วไม่นานอจิรวัตะสมณุเทศได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่ได้สนทนาปราศัยกับชยเสนกุมารทั้งหมดนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเมื่ออจิรวัตะสมณุเทศกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่าได้ตัดอย่างนี้ว่าอคิเวสนะชยเสนราชกุมารพึงได้ประโยชน์จากข้อความนั้นในภาษิตของเธอนี้แต่ที่ไหนเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสนกุมารผู้ยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามวิตกรุมเร้าถูกความเร่าร้อนเพราะความแผดเขายังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่จัก
ทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งจิตเตกคตาที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนคขัมมะได้ด้วยเนคขัมมะได้คือการออกบวชในที่นี้หมายถึงคุณคือการบรรพชาอันเป็นเครื่องสลัดออกจากกามการบรรพชาการบวชถ้าบุคคลีแปลว่าการเว้นนะเว้นจากกิเลสหรือขับไล่ก็ได้ปัพพชาเนี่ยปัพพชะบรรพชาเนี่ยบวชคำว่าบวชแปลว่าขับไล่คือขับไล่กิเลสให้ออกจากตัวเราไปออกจากใจของเราไปแต่ว่าขณะที่ราชกุมารชยเสนกำลังบริโภคกามอยู่แล้วก็แสวงหากามอยู่ยังติดหนุบหนับมาอยู่ในเรื่องกามคุณเนี่ยก็จิตก็ไม่สามารถที่จะบรรลุความเป็นหนึ่งหรือจิตเตกัคคตาได้หรือเอกัคคตารมได้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากที่ราชกุมารจะเข้าใจจะเห็นด้วยเพราะว่าตนเองนั้นยังติดลมอยู่ในเรื่องของกามกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยเฉพาะการสัมผัสทางเนื้อทางหนังซึ่งก็ทำให้ยังลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกามมัวเมาอยู่ในกามย่อมจะไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ้าวย่อมจะไม่เข้าใจเป็นธรรมดาเนี่ยข้อนี้มาดูข้อ115บ้างอคิเวสนะอคิเวสนะพุทธองค์ตรัสว่าอคิเวสนะช้างที่ควรฝึกคู่หนึ่งม้าที่ควรฝึกคู่หนึ่งหรือโคที่ควรฝึกคู่หนึ่งหรือโคที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเลยเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกโคที่ควรฝึกคู่ที่ผู้ฝึกดีแล้วหัดดีแล้วนั่นแหละจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกแล้วพึงสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกแล้วได้ไหมได้ไหมอ้าวนี่ท่านพระครูสมุวิทักสนุจิตโตพุ่มเฟือยโอ้สาธุครับท่านพระครูท่านพระครูมาเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยครับขอบคุณมากพระครูสมุวิทักเดี๋ยวก่อนสนุจิตโตพระครูสมุวิทักสนุจิตโตเดี๋ยวก่อนจะได้ไปดูโปรไฟล์ว่ามีโทรศัพท์เข้ามามีโทรศัพท์ไม่ว่าจะทางไลน์ทางโทรทางเฟซทางอะไรก็ตามจะพักนะเรื่องนี้จะพักต้องขอนั้นต้องขอความกรุณาอย่าโทรเข้ามา เดี๋ยวโทรหลังใหม่ก็ได้นะโทรหลังใหม่วิทักนะวิทักโอ้สาธุขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากคราวนี้เอามาต่ออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหมดเวลาต่ออีกนิดหนึ่งอคิเวสนะทุกพระองค์ตรัสอธิบายว่าเป็นจะเข้าใจไหมท่านอคิเวสนะกราบทูลว่าได้พระเจ้าค่ะนะ
ส่วนช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดแล้วเหล่านั้นนั่นแหละจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกแล้วจะสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกแล้วเหมือนช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่ผู้ฝึกดีแล้วหัดดีแล้วเหล่านั้นเหล่านั้นไม่ได้นะเหล่านั้นอ๋อเหล่านั้นได้ไหมเหล่านั้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะเอาละจบไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปก็จะได้มาต่ออีกมันยังมีอีกยาวแต่วันนี้หมดเวลาท่านอาจารย์ท่านพระครูพิวิทักษ์สนุจิตโตมาเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยขอโมทนาขอบคุณกับทุกท่านอาคารักษ์ท่านอธิการอารักษ์เจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโอ โอจากอำเภอลีเป็นท่านสุดท้ายวันนี้หมดเวลาพอดีครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็โมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการในวันนี้นะขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่านะวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook เพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร